สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแซทชแชนแนลครับวันนี้เราอยู่กับโดนของเราครับผมก็สําหรับที่เห็นในมือนี่นะครับก็จะมี2ตัวคือเจ้าตัวซ้ายนี้เป็นก็จะเป็นมินิสามครับผมสําหรับตัวขวานี้ก็เป็นมินิเอสีครับทีนี้ฮะมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งที่คุณผู้ชมถามมานะครับว่าพี่โดนของผมนะแค่เปิดเครื่องเฉยๆยังไม่ทันได้บินยังไม่ทันได้ใช้งานอะไรเลยทําไมตัวเครื่องร้อนเป็นปกติไหมและนอกจากตัวเครื่องร้อนนะครับในส่วนของตัวกล้องก็ยัง ร้อนด้วยมันเป็นอาการปกติของโรนไหมครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่าจากการที่ผมใช้งานโรนทั้ง2ตัวนี้ เพียงแค่เปิดเครื่องสแตมบายไว้เฉยๆก็มีอาการร้อนอยู่ให้สัมผัสได้โดยเฉพาะด้านข้างนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราสัมผัสได้เลยถึงความร้อนและในส่วนของมอเตอร์ของเขาที่อยู่ในส่วนของกล้องตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่ามีอาการร้อนเช่นกันครับยิ่งหากว่าอยู่ในบริเวณที่อากาศร้อนๆช่วงไหนร้อนๆน,นะครับจะสัมผัสได้เลยว่าเขามีความร้อนเกิดขึ้นครับซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของระบบก i ิมบอลครับผมตรงนี้อย่างที่เราเห็นนะครับการที่เขาสามารถขยา ไปไหนมาไหนได้เ็ดเนี้เนื่องจากว่าเขามีมอเตอร์ที่ทํางานอยู่นะครับแล้วเจ้ามอเตอร์พวกนี้ก็จะใช้พลังงานมากพอสมควรเลยครับผมก็จะเกิดปัญหาความร้อนขึ้นซึ่งตอนแรกผมก็ตกใจว่าเอ้ยมันร้อนจากการที่โดรนมีปัญหาไหมแต่พอลองมาทดสอบกับโดรน2ตัวที่มีอยู่ก็ปรากฏว่า เพียงแค่เปิดเครื่องใช้เฉยๆก็เกิดอาการร้อนให้สัมผัสได้เลยครับเป็นความร้อนเนี่ยระดับที่อุ่นๆนะครับแต่หากว่าเราอยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงนะครับก็จะพบว่าเฮ้ยมันมีความร้อนพอสมควรเลยครับคุณผู้ชมครับใครที่ใช้โดรนแล้วมีความร้อนปัญหาความร้อนในลักษณะนี้เกิดขึ้นมีบ้างหรือไม่มีบ้างในบางรุ่นมาพูดคุยแบ่งปันความรู้กันนะครับ